ตบขาโอเคค่ะแล้วก็มองนะคะตาใจเนี่ยอยู่ตรงเบ้าตาของเราใช้ตาใจเนี่ยมองผ่านช่องว่างของใจแล้วก็ไปอยู่กับฐานของสติฐานของสติขณะนี้ที่มันเด่นออกมาคือความเจ็บอาการหึ่มเนี่ยฉะนั้นเอาสติคือตาใจปักลงที่ฐานปักคือจดจ่ออาการเช่นนี้คือการทำวิตกวิจารละวิตกคือตาใจหาฐานลงได้วิจารคือการปักอาการเช่นนี้คือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์อยู่ในนั้นหมดเลย3ข้อแรกของโพชฌงค์7นะคะเนี่ยใช้ตาใจเนี่ยวิจัยเข้าไปวิจัยธรรมธรรมคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายวิจัยไปคือใช้ตาใจเนี่ยวิจัยก็มองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกับโยนิโสมนสิการนะคะมองข้างในอย่างแยบคายเนี่ยการทำเช่นนี้คือการก้าวเท้าออกไปของตัวใจเป็นการก้าวเท้าออกอย่าหลุดนะคะอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะปักลงไปนะคะ 100%ขอให้ทุกท่านตบแก้มหน่อยนะคะตบแก้มตบขาโอเคนะคะฟังให้ดีนะโอเคคุณกำลังดูเนี่ยฐานที่สองที่มันเด่นออกมาแต่ครั้งนี้นะคะดิฉันจะให้คุณดูอย่างฐานที่สี่ดูอย่างฐานที่4นี่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณเห็นอยู่แล้วอะสักแต่ว่าเห็น
คือถ้าทักษะของคุณดีนะคะไม่ออกจากบ้านไปกับเจอรี่เนี่ยคุณจะเห็นอาการเนี้ยดิฉันจะไม่อยากใช้คำว่าเจ็บละเห็นอาการเนี้ยหึ่มๆเนี่ยตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆสักแต่ว่าเห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองแล้วอาการนี้แหละไอ้หึ่มๆอันนี้แหละคือของจริงคือความจริงทำไมมันเป็นของจริงทำไมมันเป็นความจริงเพราะคุณเห็นมันอยู่ตรงๆคุณไม่ได้ว่าเอาเองคิดเอาเองเพ้อเจ้อเอาเองจินตนาการเอาเองใช่ไหมไม่ใช่มันเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นการที่กำลังมองไอ้หึ่มๆที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆนี่แหละเป็นเรื่องเดียวกับการกำลังมองสัจธรรมตัวนี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมในพระคัมภีร์หมายถึงทุกสิ่งที่คุณสัมผัสได้ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ซึ่งก็คืออาการหึ่มๆนี่อ่ะตบแก้มอีกตบให้มองเห็นอ่ะตบขาโอเคนะคะพยายามทำความเข้าใจนะมันง่ายมากเลยคุณเป็นเหตุผลที่ง่ายมากๆๆอาการหึ่มๆตรงนี้อ่ะมันเป็นของจริงความจริงเป็นสัจธรรมเพราะมันกำลังเกิดจริงๆในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้คุณไม่ได้สร้างมันขึ้นมาคุณไม่ได้ว่าเอาเองคุณไม่ได้ฝันเฟื่องเอาอันนี้ไม่ใช่นิมิตไม่ใช่มันเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นการที่คุณกำลังมองไอ้ของจริงตรงนี้คือการอยู่กับสัจธรรมแล้วก็กำลังเคลื่อนไปกับที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยเคลื่อนไปกับปัจจุบันที่แท้จริงอะไรที่มันจริงที่สุดก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้อดีตผ่านไปแล้วไม่จริงอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงๆคือขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะฉะนั้นอดีตกับอนาคตเป็นเรื่องของเจอรี่ที่มันไม่จริงที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องไม่เกี่ยวกับเจอรี่เลยเป็นเรื่องเดียวกับของจริงที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าคุณเนี่ยสามารถใช้ตาใจนะคะกำหนดเนี่ยอยู่ที่อาการหึ่มๆความรู้สึกส่วนกายที่มันเด่นขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับการอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่กับสัจธรรมแล้วเรื่องเดียวกันแล้วโดยเฉพาะถ้าไม่มีเจอรี่อยู่ในหัวเลยนะคะที่จะมาเรียกชื่อมานั่งบริกรรมเจ็บหนอนี่ไม่เอาออกไปเลยเห็นตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้การทำเช่นนี้แหละคือการฝึกฐานที่4ละ
นี่แหละคือทำตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่สี่เป็นเรื่องของการถึงแล้วเมื่อก้าวเท้าออกย่อมมีการถึงกำหมัดนะคะทุบต้นขาทุบมองอย่างฐานที่สี่นะคะมองตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆสักแต่ว่าเห็นมองสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมเพราะเราไม่ได้เพ้อเจ้อเราเองมันกำลังเกิดจริงๆไม่ใช่นิมิตไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้ว่าเอาเองไม่ได้ฝันเฟื่องเอาเองโอเคดูของจริงไปนะคะดูสัจธรรมในหัวเงียบกริบนะไม่ต้องเรียกชื่ออะไรทั้งสิ้นทำเช่นนี้คือการทำแบบฐานที่สี่แหละเหมือนกับที่คุณทำฐานหนึ่งสองเดียะเลยแต่นี่คือฐานที่สี่แหละจำรูปนั้นได้นะมันชนกันแล้วเห็นไหมสี่เนี่ยมาชนกับหนึ่งสองละหนึ่งสองสามเนี่ยแหละเรื่องเดียวกันหมดปักลงไปที่ฐานนะคะมีสัมปชัญญะมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์โยนิโสมนสิการดูเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปวิจัยเข้าไปข้างในตาใจของเราเป็นเครื่องมือนะคะอายตนะเนี่ยทั้ง6อ่ะเป็นเครื่องมือพื้นฐานของการหาความรู้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเป็นเครื่องมือที่จะหาความรู้ในโลกของรูปโลกของสสารรูปข้างนอกตาใจอายตนะที่6เป็นเครื่องมือในการหาความรู้ข้างในหาความรู้ข้างในฉะนั้นตาใจตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญมากที่สุดสำคัญมากที่สุดเลยฉะนั้นข้อธรรมทุกข้อจึงมีคำว่าสติทุกข้อเลยในเรื่องที่จะพาเราไปนิพพานนะคะต้องใช้ตาใจที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานทุกข้อเลย
ตั้งแต่สติปักฐานสติสัมปชัญญะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยการก้าวทั้งนั้นนะคะโยนิโสมนสิการวิตกวิจารเนี่ยพูดเรื่องการใช้ธาตุรู้พูดถึงเรื่องการใช้เครื่องมืออายตนะที่6นี้ทั้งสิ้นเรื่องเดียวกันหมดนะคะคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยพูดถึงอาการเดียวกันอาการทำงานอาการที่กำลังทำบุญหนักอะอาการที่กำลังก้าวเท้าออกไปของตัวใจที่เป็นนามขันธ์นามธาตุตรงนี้อะมันจึงยากไงแต่ถ้าคุณเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปนะคะคุณก็จะเข้าใจเนี่ยเห็นไหมการใส่บาตรเอามือเนี่ยนะใส่บาตรเอาเงินใส่ซองกฐินผ้าป่านะคะแล้วก็เอามาถวายนะถวายพระถวายวัดพวกนี้คืออาการของตัวกายในการทำบุญเล็กแต่บุญหนักต้องเป็นเรื่องของตัวจริงทำตัวใจอ่ะเป็นตัวจริงของเราฉะนั้นอาการของการทำบุญหนักก็คือจะต้องมีสติปักฐานนี่คือการก้าวเท้าออกไปของตัวใจเพื่อให้มันถึงอะไรถึงนิพพานน่ะแต่ก่อนที่จะถึงนิพพานเราจะต้องก้าวเท้าออกไปฉะนั้นอาการก้าวเท้าของตัวใจอ่ะธาตุรู้ตัวนี้หรือตัวสติตัวนี้เนี่ยพระเจ้าก็ใช้คำว่าสติปักฐานวิตกวิจารสติสัมปชัญญะสติธรรมวิจยะโยนิโสมนสิการวิตกวิจารเหมือนกันหมดเลยนี่คือคำพูดเหล่านี้คืออาการก้าวเท้าออกไปของตัวใจของธาตุรู้ที่กำลังทำบุญน่ะเพื่อที่จะพาตัวเองแหกคุกชีวิตไปนิพพานเข้าใจนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดที่ดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยฝึกแบบฐานที่4ล่ะขอให้ทุกท่านนะคะเอา2มือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะทำช้าขอให้ทำอย่างฐานที่4นะคะมันก็ยังคงเรื่องเดียวกันคุณเรื่องเดียวกันก็คือใช้ตาใจตัวสติเนี่ยมองไปตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องพูดไม่ต้องภาพไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นธาตุรู้มันรับรู้ตามที่มันเกิดขึ้นเองตามที่มันเป็นจริงหรือสักแต่ว่าเห็นคำพูดเหล่านี้นะคะล้วนเป็นเรื่องของฐานที่4เป็นเรื่องของการเข้าสู่นิพพานทั้งสิ้นแต่ว่าสาวกรุ่นหลังด้วยความที่ไม่รู้จักสภาวะนิพพานก็เลยเอาคำพูดเหล่านี้ที่ฟังแล้วมันเก๋มันเท่มันฟังลึกซึ้งแต่ผู้พูดก็ไม่เข้าใจแล้วไม่สามารถประสานได้แล้วเอามาสอนอย่างข้ามขั้นตอนสอนข้ามขั้นตอนเราก็เลยไม่รู้เป็นอะไรเลยนะคะอีนุงตรงนางไปหมดทำอย่างฐานที่4นะคะแล้วก็ฟังตรงนี้ต่อเรามักจะได้ยินนะคะครูบาอาจารย์ที่เป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยสอนเช่นนี้ว่าอโยมรับกิเลสให้คมชัดนะไม่ใช่รับสติให้คมชัดนะรับสติให้คมชัดเหมือนกับเอามีดมารับเนี่ยให้มันคมสติที่คมชัดนี้ก็จะได้เอาไปตัดกิเลสคำพูดเหล่านี้นะคะฟังเหมือนกับง่ายๆแต่ที่จริงเนี่ย
เราไม่รู้เรื่องหรอกถ้าคุณไม่ได้มานั่งเจาะจริงๆนะคะเป็นภาษาโค้ดเดี๋ยวดิฉันจะปลดล็อกให้คุณนะคะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าสติคืออะไรอธิบายเป็นรูปธรรมสติก็คือตาใจของเราตรงเบ้าตานะคะสติคือตาใจรับสติให้คมชัดเหมือนกับรับมีดเนี่ยรับยังไงก็หมายความว่ารับสายตาใจให้คมชัดสติคือตาใจของเราที่เราใช้มองอะรับสติให้คมชัดคือรับสายตาใจให้คมชัดรับสายตาใจให้คมชัดทำอย่างไรทำอย่างนี้นะคะขอให้คุณเนี่ยจับรายละเอียดจับรายละเอียดนะคะของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายให้มากที่สุดซึ่งจะต้องเริ่มจากการทำช้าๆนะคะจับรายละเอียดเนี่ยคุณหยุดรูปนะคะแล้วก็จับรายละเอียดของความรู้สึกหึ่มๆยิบยับยิบยับตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นให้ตาใจของคุณนะคะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเก็บให้มากที่สุดเลยนะตรงนี้จะทำให้ธาตุรู้ตาใจเจ้าแมวทอมมันว่องไวมากขึ้นขั้นตอนนี้นะคะจะสนุกและท้าทายนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดของท่านี้นะคะขอให้คุณเนี่ยบีบต้นขานะคะจากเหนือหัวเข่าขึ้นมานะคะทำช้าๆเนี่ยค่อยๆทายน้ำหนักของมือทั้งสองข้างนะทายน้ำหนักเนี่ยจากน้อยไปสู่มากค่อยๆทายจนกระทั่งมากที่สุดแล้วก็คาไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยจนกระทั่งปล่อยถึงที่สุดแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาทีละนิดทำเหมือนเดิมอีกค่อยๆทายน้ำหนักแล้วในขณะที่คุณทำเช่นนี้เนี่ยตาใจนะคะธาตุรู้เนี่ยเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเลยทำเช่นนี้คือการรับสายตาใจให้คมชัดเป็นเรื่องเดียวกับการรับสติให้คมชัดตรงนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแมวทอมก็คือทำให้แมวทอมตัวนี้เนี่ยมัน alert มันว่องไวเพื่อเอาธาตุรู้ว่าแมวทอมตัวนี้ไปทำงานต่อในการจับเจอรี่หรือความคิดแต่ละตัวคุณเห็นไหมคะว่าพระเจ้าเนี่ยวางขั้นตอนไว้อย่างแยบคายอย่างชาญฉลาดเราเอาศีลขจัดไอ้พวกหยาบๆออกไปก่อนเอาของหยาบๆออกไปก่อนความคิดหยาบๆแล้วก็เหลือแต่ความคิดที่มันละเอียดขึ้น
ฐาน1 2เนี่ยก็คือการรับเจ้าสติเนี่ยเจ้าแมวทอมให้มันว่องไวมากขึ้นไวมากขึ้นเพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานที่3ที่จะมาจับเจ้าเจอรี่แต่ละตัวทำไปนะคะเสร็จแล้วนะคะนั่งเฉยๆแล้วก็เก็บรายละเอียดของความรู้สึกส่วนกายยิบยับตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นไม่ว่าจะมีรายละเอียดอะไรข้างในฝึกให้ตาใจให้เจ้าแมวทอมเนี่ยเห็นได้ทั้งหมดเห็นได้เร็วตรงนี้ละเอียดมากขึ้นเนี่ยคุณเห็นได้มันละเอียดมากขึ้นล่ะพอตาใจเนี่ยมันคมชัดสายตาใจคมชัดแมวทอมว่องไว alert ตื่นตัวเต็มที่มันก็จะเตรียมพร้อมเลยเจอรี่เข้ามาตะปบทันทีเลยกิเลสทุกตัวนะคะมากับเจอรี่หรือความคิดของเราเราไม่ต้องไปแยกแยะคิดโลภคิดโกรธตรงนี้เห็นชัดมากับความคิดทั้งสิ้นหลงเนี่ยมันดูยากแต่ขอให้รู้ว่าถ้ามีการคิดแล้วไปติดคิดนั่นคือการติดความหลงล่ะความหลงเนี่ยเป็นกิเลสพื้นฐานฉะนั้นตัดกิเลสก็คือตัดความคิดนี่แหละเนี่ยพอธาตุรู้ตาใจเจ้าแมวทอมเนี่ยมันเก่งมัน alert มากขึ้นพอเจอรี่เข้ามาแต่ละตัวปุ๊บมันเห็นปั๊บพอเห็นปั๊บเนี่ยเจอรี่ถอยทับทันทีถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงถ้าแมวแข็งแกร่งหนูจะเขินอายเจอรี่ที่เอากิเลสทุกตัวมาพอเห็นเจ้าแมวทอมที่มันกำลังขึ้นใส่มันกำลังทำตาโตใส่เจอรี่หนีทันทีเลยอาการเช่นนี้แหละคือการตัดกิเลสเห็นไหมคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นมากๆด้วยขอให้ทุกท่านกดเล็บนะคะช้าๆค่อยๆถ่ายน้ำหนักเนี่ยจากนิ้วโป้งถ่ายน้ำหนักจากน้อยไปหามากจนกระทั่งมากที่สุดกดคาไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยในขณะที่คุณทำเนี่ยไอ้ตรงกดเล็บเนี่ยคุณอาจจะหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วคุณก็ดูซิว่าธาตุรู้ตาใจของคุณสามารถเก็บรายละเอียด
ของทั้งลมหายใจของทั้งการเคลื่อนไหวของนิ้วและความรู้สึกของส่วนกายเนี่ยได้มากแค่ไหนถ้าเก็บได้มากแค่ไหนมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าสติของเราคมชัดมากเท่านั้นแมวทอมยิ่งมีความ alert มากขึ้นเท่านั้นหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวเมื่อกดไปครบ10เล็บแล้วคุณก็นั่งเฉยๆนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดของความรู้สึกส่วนกายเก็บรายละเอียดของลมหายใจเก็บแบบสักแต่ว่าเห็นนะคะคุณไม่ต้องเอาเจอรี่เข้ามาพูดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ธาตุรู้นะคะตาใจของมันอะทำงานของมันเองตามธรรมชาติมันจะเห็นของมันเองมันไม่มีในที่สุดแล้วมันไม่มีตัวคุณเข้ามายุ่งอ่ะธาตุรู้อ่ะทุกอย่างมันทำงานตามกลไกของมันเองตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดูรายละเอียดของใบหน้านะคะใบหน้าของเราขณะนี้มีความเกร็งที่ตรงไหนหารายละเอียดเบ้าตาของเราเกร็งไหมปล่อยเห็นไหมคะชั้นส่วนนี้เนี่ยจะต้องใช้ธาตุรู้ที่มันสติที่มันต้องละเอียดมากขึ้นจึงจะเห็นนะเบ้าตาของคุณเนี่ยเกรงไหมปล่อยโหนกแก้มกับกรามของคุณเนี่ยเกรงไหมปล่อยถ้าเกรงก็ปล่อยลิ้นของคุณเนี่ยเกรงไหมลิ้นเนี่ยตัวสำคัญเลยนะคะประสานกับเจอรี่อย่างแนบแน่นถ้าเห็นอาการเกรงปล่อยแล้วคงสภาพที่มันปกติเห็นไหมคะใบหน้าที่มันปกติที่แท้จริงก็คือข้างในจะต้องไม่มีเจอรี่แล้วมันจะต้องประสานกับวิมุตติสุขที่เห็นได้ชัดเจนขอให้ทุกท่านนะคะเอาปลายนิ้วของเรานะคะไม่ใช่เล็บนะคะปลายนิ้วส่วนของเนื้อนะคะนะคะแล้วก็แตะไปที่แก้มของเราทั้งสองข้างเนี่ยแบบเบาๆยิบๆยิบๆเนี่ยค่อยๆแตะให้เกิดอาการคัน
นะคะจะกระจีนิดๆแล้วก็เก็บรายละเอียดค่ะเก็บได้มากแค่ไหนตรงนี้ท้าทายมากเลยนะโอเคนะคะเอามือวางลงแล้วก็เก็บรายละเอียดต่อแล้วก็ดูข้างในนะคะข้างในใจเนี่ยขั้นตอนพวกนั้นคือขั้นตอนของการก้าวเท้าออกของตัวใจหรือมีวิตกวิจารมีสติมีสัมปชัญญะมีสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์กับวิริยะสัมโพชฌงค์นะคะองคุณ3ข้อแรกของโพชฌงค์7องคุณแห่งการตรัสรู้ทีนี้มาดูส่วนของผลนะคะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่ดิฉันบอกว่าเป็นทิวทัศน์ในโลกของใจเป็น mental landscape เป็นทิวทัศน์น่ะทัศนียภาพข้างในทัศนียภาพข้างในก็คือเมื่อมีวิตกวิจารแล้วนะคะดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายแล้วอะนะก็จะต้องเกิดปีติทีนี้ปีติเราบายพาสไปได้นะคะขนมหวานบางคนอาจจะเกิดบางคนไม่เกิดแต่มันเป็นอนิจจังแหละเดี๋ยวมันก็หายไปมาดูสุขสุขตัวนี้คือวิมุตติสุขวิมุตติก็คือการสงบระงับหายไปของเจ้าเจอรี่หรือความคิดเนี่ยทุกคนดูนะคะเข้าสู่สภาวะวิมุตติสุขแล้วยังสุขเอกคตานี่นะมันใกล้เคียงกันมันเรื่องเดียวกันนะคุณเนี่ยขณะนี้เนี่ยใจของคุณเนี่ยปักหลักแน่นเป็นหนึ่งไม่หลุกหลีกไม่ออกจากบ้านไปกับเจอรี่ละแม้มีเห็นเจอรี่บ้านแต่ไม่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไม่ engage คือไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่กระโดดขึ้นรถไฟแล้วก็ตึก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 คิดไปกับมันไม่ละมันก็เห็นเจอรี่จากไกลๆแล้วมันก็ออกไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเป็นขันธ์ธรรมดาขันธ์ที่บริสุทธิ์ของมันแล้วพอเจอรี่หายไปก็เหลือใจที่เป็นประพัสสรว่างๆโล่งๆคุณฟังให้เข้าใจแล้วก็ดูทิวทัศน์ข้างในนะคะดูสภาวะเนี่ยของจริงเนี่ยข้างในคุณเห็นไหมเนี่ยคือทิวทัศน์มีวิตกวิจารมีปิติวิตกวิจารคือการก้าวเท้าออกไปปิติสุเอกคตาคือการถึงละถึงวิมุตติสุถึงเอกคตาแต่วิมุตติสุตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปที่จะให้รู้จักเจ้าเจอรี่ทีละตัวเข้าใจไหมนะคะเจอรี่เนี่ยนะแต่ละตัวเนี่ยมันเข้ามา
มันมีบทบาทที่จะมาหลอกเราทำให้ขันห้านี้กลายเป็นอุปาทานนะขันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องทำความรู้จักกับเจ้าเจอรี่ว่ามันทำงานอย่างไรดูนะคะหายใจลึกๆแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของเจอรี่เห็นจะต้องโต้งกับตาใจธาตุรู้ส่วนสติของเรานี่คือสาเหตุที่เราต้องการรับสติให้คมชัดเพื่อที่จะมาจับเจ้าเจอรี่เนี่ยแต่ละตัวว่ามันมีผลต่อตัวใจของเราอย่างไรเห็นไหมเจอรี่เสียงเข้ามากลายเป็นเจอรี่ตัวตกใจมันกระแทกกัดตัวใจก่อนหัวใจจึงเต้นแรงแต่พอคุณมีสติเจ้าหมายความว่าเจ้าแมวทอมเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยการปรับตัวที่จะเข้าสู่ความเป็นปกติเข้าสู่ความเป็นประพัสสรเนี่ยมันเร็วมากถ้าคุณทำอย่างรู้ตัวเจ้าแมวทอมนะสตินะ alert รู้ตัวปกป้องบ้านของตัวเองสมรภูมิของตัวเองไม่ให้เจอรี่เข้าบ้านโดยการหัดฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงดูซิมันทำได้ไหมคุณเห็นความแตกต่างของสองครั้งไหมคะครั้งแรกเราอาจจะยังไม่ตั้งตัวเจอรี่เข้ามาจิกแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วแต่ครั้งที่สองเจ้าแมวทอมมัน alert มากขึ้นมันเตรียมพร้อมมากขึ้นสติเตรียมพร้อมมากขึ้นผัสสะเสียงเข้ามาเจ้าธาตุรู้สติตัวนี้สามารถรับรู้สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงเจอรี่จึงไม่สามารถเข้ามาจิกตัวใจของคุณเห็นไหมคะอันนี้อันต่อไปนะคะเราจะฟังฝึกที่จะฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังเสียงยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์เสียงมายังไงรับรู้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันอาจจะเป็นแบบน่าฟังหรือมันอาจจะเป็นแบบไม่น่าฟังแต่คุณลองหัดนะคะฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงแบบเป็นฐานที่4แต่ถ้าคุณฟังไม่ได้เจอรี่เข้ามาแล้วคุณก็ถอยฐานเนี่ยเราเริ่มอย่างฐานที่4ก่อนถ้าคุณฐานที่4ไม่ได้คุณก็ถอยฐานมาเป็นฐานที่3ก็คือเจ้าแมวทอมหึ่มใส่เจอรี่ไล่มันออกไปแล้วมันก็จะปรับเข้าสู่ฐานที่4อีกแต่ถ้าแมวทอมไล่เจอรี่ไม่ออกคุณก็ถอยฐานลงมาอีกลงมาที่ฐาน1 2อยู่กับฐาน1 2นะคะรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าอะไรก็ได้อัดพลังให้กับเจ้าแมวทอมตรงนี้อ่ะคุณก็จะรู้ว่าแมวทอมของคุณน่ะแกร่งแค่ไหนยังต้องทำอะไรอีกมากแค่ไหนเอานะคะเสียงสักแต่ว่าเสียงนะThank you.
ตรงนั้นคือการสร้างเจอรี่ตัวหงุดหงิดรำคาญเสียงในโลกนี้ไม่ใช่ว่าสบอารมณ์เราไปหมดนะคะบางเสียงเป็นบางเสียงที่น่ารำคาญที่เราไม่อยากได้ยินแก้ปัญหาก็คือว่าคุณต้องหัดรับรู้มันอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์สักแต่ว่ารู้ อยู่กับความนิ่งนะคะอยู่กับวิมุตติสุขเอกคตานะคะแล้วเราก็จะฝึกเนี่ยนะฐาน3คือโดยปกติแล้วใจของคุณเนี่ยนะคะเป้าหมายก็คือว่าอยู่กับความเป็นประภัสสรความเป็นประภัสสรตรงนี้เนี่ยก็คือความปกติที่แท้จริงตรงนี้แหละคือสภาวะนิพพานนะการที่คุณเนี่ยสามารถรับรู้ทุกอย่างตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้แหละคือสภาวะนิพพานเรื่องเดียวกันนะคะวิมุตติสุขดิฉันบอกคุณตั้งแต่ต้นแล้วคือนิพพานชิมลองเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มเปิดเพลงนะคะเป้าหมายของคุณก็คือการฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยไม่มีเจอรี่เข้ามายุ่งเข้ามาเพ่นพ่านฟังอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ฐานที่4แต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณถอยฐานลงมาถอยฐานลงมาฐานที่3ดูว่าเจอรี่กำลังจิกคุณยังไงควรคุณอย่างไรนะคะดูมันจนกระทั่งมันหายไปจนกระทั่งเจอรี่หายไปนะคะแต่ถ้าคุณถอยคุณเจอรี่ไม่ยอมหายไปคุณถอยฐานอีกลงมาที่ฐาน1 2นะคะรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าเอาต้องเอาแรงๆนะคะถ้าเจอรี่ไม่ไปแสดงว่าแมวทอมยังไม่ alert แมวทอมยังไม่แข็งแกร่งแสดงว่าสติของคุณยังไม่คมชัดยังเอาเจอรี่ไม่อยู่ยังตัดเจอรี่ตัดกิเลสตัวนั้นไม่ได้คุณก็ถอยฐานลงมาอีกอย่าเคลิ้มนะแต่รักรู้
อย่าเคลิ้มนะคะเพลงพวกนี้นะคะเป็นผัสสะที่ยากแล้วเป็นผัสสะที่จะกวนเอาพวกอนุสัยก็คือเจอรี่เก่าๆเนี่ยของเราขึ้นมาพร้อมกับกิเลสอนุสัยคือกิเลสที่ดองในสันดานก็คือความคิดเก่าๆที่ผสมกับกิเลสเนี่ยมันจะไปกวนมันขึ้นมาเป้าหมายของคุณนะคะก็คือจัดการกับเจ้าเจอรี่แต่ละตัวโดยที่เจอรี่ที่เคยขวนเราอย่างเจ็บปวดจัดการกับมันจนมันหยุดขวนคุณสามารถเห็นมันได้โดยที่มันไม่ควรคุณเข้าใจไหมนี่ไม่ใช่เรื่องของการหนีเจอรี่ดำไปหาเจอรี่ชมพูแล้วนะคะไม่ใช่คุณจะต้องจัดการกับมันวิ่งหนีมันไม่ได้ล่ะฉะนั้นเพลงพวกนี้เนี่ยภาษาพวกนี้นะคะคุณจะเห็นชัดเลยว่าอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยโอ้โหเป็นเบ็ดตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากมากมากที่จะเกี่ยวเอาเจ้าแมวทอมหรือตัวใจของคุณเข้าไปอยู่ในคุกคุกดำคุกชมพูคุกอะไรก็คุกไปนั่นแหละคุกทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจไหมฉะนั้นการฝึกตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของการพยายามไม่ยอมให้มันเกี่ยวเราไม่ยอมให้เบ็ดพวกนี้มันเกี่ยวเราต้องสู้ค่ะคุณต้องสู้ฐานที่3เนี่ยนะคุณต้องสู้แบบหมัดต่อหมัดต่อหมัดคุณจะมาเป็นหน่อมแหนมเนี่ยไม่ได้แล้วไม่เอานะคะไม่ได้เลยละถ้าคุณต้องการไปนิพพานเนี่ยแมวทอมจะต้องสู้แบบจริงจังเลยหมัดต่อหมัดเลยค่ะแล้วคุณจะเห็นว่ากระแสของโรคของโลกอะยุคนี้มันแรงแค่ไหนแรงมากมากเลยแค่เสียงดนตรีนะคะเสียงของนักร้องเนี่ยนักร้องผู้หญิงเนี่ยโอ้โหมันเข้าไปเนี่ยนัดหลอมหัวใจเนี่ยแหละทั้งของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเลวเลยล่ะกลายเป็นเนยเลยล่ะคุณฟังนะพร้อมทั้งคำร้องที่ไพเราะดนตรีไพเราะเสียงร้องที่มันจับเข้าไปถึงขั้วหัวใจพวกนี้เป็นเบ็ดทั้งสิ้นค่ะที่คุณจะต้องสู้การสู้อย่างมีหลักการเนี่ยก็คือการหัดฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงคือฐานที่4ถ้าทำไม่ได้เอาถอยฐานนะคะเอาแมวทอมหึ่มใส่เจอรี่ในขณะที่มันจิกเราแล้วเจอรี่ก็ยังไม่สนใจแมวทอมฉันก็ยังจะจิกต่อไปแหละพอเห็นว่าแมวทอมไม่แข็งแกร่งถอยฐานอีกฐาน1 2นะคะรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าเอาให้เจ็บๆที่จะอยู่กับฐานของสติให้ได้แล้วก็ดูจนกระทั่งเจ้าแมวเจ้าเจอรี่มันถอยทับให้ได้อ่ะนะคะสู้นะOh, oh.
ูตรงที่มันจิกเรานะคะหายใจลึกๆสู้กับมันคุณจะเห็นถึงความยากนะคะของการเนี่ยฝึกฐานที่3การหนีเข้าป่าปลีกวิเวกอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณเนี่ยอยู่ป่าได้ตลอดชีวิตตายไปในป่าตลอดชีวิตโอเคอันนี้เรื่องหนึ่งทางเลือกของคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนเมืองแล้วล่ะก็นะคะคุณย่อมหนีไม่พ้นผัสสะที่หลากหลายโดยเฉพาะผัสสะของยุคนี้เนี่ยมันเป็นเบ็ดตัวใหญ่ๆคมๆทั้งสิ้นนะคะใหญ่ๆคมๆทั้งสิ้นเลยที่คุณเนี่ยหนีไม่พ้นและเราจะสู้อย่างไรคำถามทุกอย่างที่คุณถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะแก้ปัญหายังไงอยู่กับงานที่เราเกลียดยังไงนะเรื่องลูกเต่าอะไรไม่ได้ดังใจทำอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วคุณมาถึงตรงนี้ทั้งสิ้นคุณมาถึงเรื่องของการฝึกฐานที่3ทั้งสิ้นเพื่อคุณจะได้ปล่อยวางการฝึกตรงนี้นี่แหละที่คุณสามารถเนี่ยนะไม่เข้าไปไม่ยอมให้เบ็ดที่คมๆอันนี้เนี่ยนะเกี่ยวคุณได้เนี่ยคุณจึงจะปล่อยวางได้เข้าใจไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างอันนี้จังนะปล่อยวางอันนั้นน่ะมันทำไม่ได้คุณพูดไปอย่างนั้นแหละทำไม่ได้เดี๋ยวเพลงนี้แล้วคุณจะดูนะคะจับโน้ตแต่ละตัวให้ชัดเจนเลยต้องสู้นะคะอย่าเคลิ้มไปกับมันกับฐานนะคะเสียงสักแต่ว่าเสียงOh!
องเห็นนะคะเห็นไหมแค่เสียงเนี่ยโหคลื่นของเจอรี่เนี่ยไอตัวสังขารเนี่ยมันปรุงละมันเริ่มปรุงละพร้อมที่จะเนี่ยเบ็ดแหลมๆคมๆใหญ่ๆอันนี้เนี่ยเกี่ยวธาตุรู้ตัวใจของคุณให้เข้าไปในคุกของมันนะคะคุณจะต้องมองตรงนี้เนี่ยให้ออกนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะแล้วก็ดูนะคะสักแต่ว่าเห็นตามที่มันเป็นจริงไอ้ทิวทัศน์ข้างในน่ะล่ะเห็นไหมเห็นผ่านวิมุตติสุขเห็นผ่านใจที่เป็นประพัสสอนที่มันว่างๆโล่งๆแล้วก็ขอให้จำไว้ว่าจำสภาวะอย่างนี้ว่านี่แหละคือนิพพานสภาวะนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเจอรี่หายไปเยอะละเจอรี่อ่อนกำลังลงนะคะหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะเวลาที่คุณลืมตาขึ้นมานะคะถ้าคุณรู้ตัวกำลังฝึกฐานที่3แล้วนะคะแม้ตาเนื้อเปิดแล้วตาใจไม่เคยปิดตาใจจะปิดในกรณี4เหตุการณ์ก็คือหลับสนิทหมดสติโคม่าตายสนิทนะคะนะคะตาใจเนี่ยถึงไม่อยู่ฉะนั้นฝึกให้ตาใจนะคะยังคงเห็นทิวทัศน์ข้างในอยู่นะการที่มึงก็เห็นประพัสสอนว่างๆโล่งๆก็เห็นฝึกตรงนี้ไปพอมีเจอรี่เข้ามาก็เห็นเจอรี่จิกตรงนี้ก็ต้องเห็นนะคะพอเห็นเนี่ยพอเจอรี่จิกตรงนี้เนี่ยพอคุณเห็นปุ๊บมันปรับตัวเข้าสู่ความเป็นประพัสสอนอีกคุณต้องเห็นให้หมดนะคะถ้าคุณต้องการไปนิพพานเนี่ยคุณต้องฝึกให้ตัวนี้เนี่ยรับสติให้คมชัดคือรับสายตาใจคมชัดจับทุกอย่างได้โอเคนะคะไปเข้าห้องน้ำกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อนะคะช่วงเช้านี้เราเอาให้